ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองค่ะแล้วก็ซี่โครงหมูแหนมซี่โครงหมูทอดค่ะก็เป็นหน่อไม้ดองที่ดองแบบทางภาคอีสานค่ะแล้วก็แหนมซี่โครงก็เป็นอาหารทางภาคอีสานเป็นอาหารบ้านๆนะคะก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้แหละค่ะทานกันเลยนะคะอันนี้ทานข้าวเหนียวก่อนถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวก็มาทานด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ดองซุปใส่พริกสดค่ะพริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะใส่น้ำปลาแล้วเป็นแหนมซี่โครงก็มีผักผักชีลาวผักกาดหอมมีแตงกวาเป็นอาหารพื้นทางภาคอีสานนะคะนี่เจ้านายไปอุบลมาก็ซื้อมาจากอุบลนะThank you.
หน่อไม้ดองนี่จะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะกุยช่ายแหนมหมูนี่จะเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ทานข้าวก็มาทานด้วยกันนะคะอ
นี่อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมแต่ตอนเช้ารู้สึกเย็นเย็นซี่โครงก็จะติดมันเลยมันซี่โครงกระดูกอ่อนก็แค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ